สวัสดีครับ EP นี้ก็แปลกๆหน่อยจะเป็น EP พิเศษก็คือก็ผมเลี้ยงหมาไว้2ตัวอย่าเคิ้มมันเห่าชอบดมล้อยางมันจ้องเยี่ยวเชื่อกูดิก็จะพูดถึงพี่เดบางทรายยินดีต้อนรับสู่งานเปิดตัวอัลบั้มใหม่ของศิลปินดังของค่ายเราครับครับเดบางทรายพอกินเสือเข้าไปแล้วเป็นไงกินพญานาคเข้าไปแล้วเป็นไงซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็เป็นคนไม่ได้ค่อยพูดหรืออัปเดตหรือเรื่องอะไรต่างๆนานาเท่าไหร่เพราะว่ามันบางทีมันมีเรื่องของความเป็นส่วนตัวของเขาส่วนตัวของเพื่อนก็ขออนุญาตพูดแล้วกันพี่เดเนี่ยเป็นกระบาพันธ์ทางจิตเวชโรคจิตเวชโรคจิตเวชแต่ว่าไม่ได้เกิดจากสารเสพติดไม่เกี่ยวเลยนะครับก็คือเป็นกรรมพันธุ์ที่มาจากรุ่นสู่รุ่นครับทุกอย่างก็ควบคุมอยู่ในกระบวนการการกินยาข้ามมาเลยพอวันนึงได้มาทำชายโสโลนะครับกระบวนการกินยาเนี่ยก็เข้าใจกันอยู่ว่าเวลากินยาเนี่ยมันดื่มไม่ได้แอลกอฮอล์หรือได้เงินมันทำให้ตัวยาลดประสิทธิภาพลดลงก็พี่เดย์ก็เหมือนคนวัยรุ่นที่อยากใช้ชีวิตอยากมาสนุกอยู่กับเพื่อนนะครับเป็นคนชอบแต่งเพลงบางทีก็จะไปอินว่าแบบถ้าดื่มแล้วจะแต่งเพลงได้ดีอ่ะไปแบบคิดไปเองก็เลยกลายเป็นคนชอบดื่มชีวิตประจำวันแบบนั้นแต่พอหลังๆมาเนี่ยขออนุญาตได้คำนี้ละกันว่าติดเหมือนติดเหล้ามันเลยทำให้ยามันไม่มีประสิทธิภาพพอไม่มีประสิทธิภาพเสร็จมันก็ทำให้ผลข้างเคียงของกรรมพันธุ์โรคประจำตัวครับมันกำเริบขึ้นมากำเริบขึ้นมาไปแล้วไหนจะบวกกับเรื่องของมีกัญชาน้ำกระท่อมอีกมันก็เลยเขาแบบว่าเวลาไปไหนแล้วมีคนมายื่นหยิบยื่นให้ให้ลองให้ลองเดบางทีมันก็เกรงใจมันก็ใช่ก็เราก็ดูแลได้แค่บางอย่างเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยก็มันก็ต้องมีการดูแลตัวเองมันก็ต้องมีบางมุมที่แต่ละคนก็ต้องไปรับผิดชอบชีวิตตัวเองด้วยนะครับพองานนี้ถึงกระบวนการหนักๆเข้าก็คือพี่เดเนี่ยเขาขับขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยก็เกิดอุบัติเหตุจนเกือบมีผลข้างเคียงกับร่างกายชีวิตหรือก็ต้องเข้ารักษาตัวประชุมกันยัดก็ลงความเห็นว่าแบบเอ้ยให้เพื่อนอ่ะพักผ่อนให้แบบว่าหายขาดพี่เดเนี่ยที่บ้านเขาเนี่ยวางให้พี่เดเนี่ยเป็นคนคอยดูแลแม่ก่อนที่พี่เดจะเริ่มมาทำเนี่ยเราก็รีเช็คมันต้องใช้องค์ประกอบหลายอย่างในการตัดสินใจอย่างเงี้ยว่าพี่เดโอเคไหมกระบวนการดูแลตัวเองการรักษาเป็นยังไงแม่เนี่ยใครจะดูแล้วก็ทางบ้านเนี่ยพี่เนี่ยเขาอนุญาตหรือเปล่าตอนนั้นเมื่ออนุญาตก็ได้มาทำร่วมกันแต่พอมันเกิดเหตุอะไรแบบนี้มันก็ทำให้เราแบบว่ารู้สึกว่าอยากให้เขาจะโฟกัสร่างกายตัวเองก่อนเป็นหลักก็หลังจากที่อัปเดตอาการกันเรื่อยๆคุยกับทางบ้านคุยกับทางอะไรแล้วก็ทางบ้านโอเคอนุญาตแล้วก็พี่เดดีขึ้นเลิกเล่าอะไรเงี้ยครับหลักๆแล้วก็วันนี้ก็เลยมาถึงวันที่มารับพี่เดคัมแบ็กอันนี้เราก็นี่เลยรับตู้รับไปติดเหล้าใหม่เดี๋ยวเพื่อนมันจะเหงามึงอะชอบชวนมันกินเบียร์ทุกวันมึงหรือเปล่าโตเช็คไอเดย์มึงเลิกเหล้าชัวร์นะมึงจะไม่กินเลยนะเออมันบอกได้เพื่อนกูจะไม่กินเลยถ้าไอ้ยัดไม่ชวนถ้าไอ้ยัดไม่ชวนไอ้ยัดชวนก็ได้เดย์นี่มันบอกมันรักงานดีมากมันอยากกลับมาเล่นคลิปมากมันโทรหาต้ายัดแทบทุกวันตอนนี้เราก็สองคนนั่งรถตู้มาอยู่ในชลบุรีกูไม่รู้ว่าชลบุรีจริงหรือเปล่าทำไมอ่ะชลบุรีถึงชลบุรีแล้วก็เดินทางจากชลบุรีเนี่ยเพื่อเข้าชลบุรีอีกชั่วโมงกว่ากูไม่รู้ว่าชลบุรีหรือเปล่าให้บันโทรศัพท์บอกทางบอกทางคุยกับพี่รถตู้ก็แล้วคุยกับเฮียนี่ก็แล้วคุยไม่รู้เรื่องนู่นนี่นั่นขับวนกันอยู่แถวบ้านมันเนี่ยวนไปทุกที่ยกเว้นบ้านมันอะที่วนรอบเนี่ยก็เดี๋ยวไปเจอพี่เดกันว่าพี่เดเป็นยังไงบ้างพี่เดเขาจะแบบว่าอาจจะหล่อขึ้นหรือสุขภาพดูดีขึ้นอาจจะสุขภาพดีกว่ามือกูอีกอะไรอย่างนี้เดี๋ยวไปหาพี่เดกันดีกว่าครับว่าไงเพื่อนโอ้โหไม่เจอกันตั้งนานบอกแล้วนี่ไปตั้งเออเหงื่อตรงปีแล้วเหงื่อตรงเหงื่อแตกเลยน้ำเสียงก็เปลี่ยนโอ้ยนี่ป
ป็นเพื่อนกันลูกกี่ปีเลยสิงโตสิงโตหายไปไหนแล้วเนี่ยอย่าบอกนะว่ารักษาตัวจนสิงโตเนี่ยหายไปแล้วโอ้ยเดฟเพื่อนแล้วหัวมันดีขึ้นแล้ววะทำไมดูเหมือนยังเมาอยู่เลยวะป้าป้าป้าคือรถตู้เพื่อนหายไม่ใช่ไอเดฟนะคุณลุงข้างบ้านนู่นเลยครับคุณลุงนั่นเลยนู่นไอเดฟนั่นอ๋อไอเดฟอยู่นู่นนะกูรู้แล้วว่าไอเดฟอยู่เนี่ยกินกับใครกูรู้เลยว่ากินกับใครนี่คุณแม่น่ะคุณแม่ไอเดฟน่ะคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับนู่นคุณแม่สวัสดีครับลุงสวัสดีครับหลานเห็นมาล่ะไม่ใช่ลุงมึงรับมกมือโอ้เฮ้ยเฮ้ยว่าไงเพื่อนเนี่ยดูมีน้ำมีเนื้อดูเออเดี๋ยวเช็คก่อนดีกว่าว่ามันพร้อมไหมพร้อมกลับทันจำชื่อพวกกูได้ไหมรักษาอังกฤษฮะมึงอ๋อทดลองมึงทดลองกูแล้วคือเราทดลองมึงหายแล้วแสดงว่าหายแล้วอันนี้ปกตินี่ชื่ออะไรยักษ์เออนี่ฮ่าฮ่าอ๋อประมาณแค่สองคนก็ยัดหาต้ายัดชายเสือเรือเอ้ยอันนี้เลิกแล้วเพื่อนเลิกแล้วตอนนี้กินยาดูแลตัวเองดีกินอย่างเดียวเลยมันหนักมา8โลเนี่ยขึ้นมา8โลขึ้นมา8โลตอนนี้พญานาคกวดเท่าไหร่15บาทไหนบอกเลิกแล้วกูไปร้านค้าบ่อยคนอื่นเข้ามาซื้อกูเลยรู้แล้วขาวกักเท่าไหร่30 30 30เหมือนผมเสียชื่อเสียงหมดเฮ้ยพร้อมไหมร้องวิดพื้นนี่สุดยอดแต่นี่เดี๋ยวนี้ไม่เลยไม่ได้วิดจะทำตัวหน่อยวิดให้ดูหน่อยดิฮะไอ้วิดให้ดูหน่อยตัวความพร้อมวิดพื้นมึงทำอะไรอ่ะวิดพื้นเดี๋ยวไว้เจอเราจะโทรคุยกันนะเว้ยเฮ้ยยิบพาที่ดิยิบพื้นอ่ะกูยังมีฟอร์มอยู่อ๋อกี่ที30อ่ะ30มาแล้วไหนไหนเดือดแล้วเหนื่อยไม่หายอ้าวตะเฟิร์น 2,000 ทีเฮ้ยโอ้ยต้องวิ่งเฮ้ยเฮ้ยนักรบเก่าน้อยเนี่ยโอ้โหสิบพอครับสิบพอนี่นะครับครับตะเฟิร์นเอาไปอย่างนั้นเลยพอเนี่ยครับตาเฟิร์นเดี๋ยวเสร็จพอแล้วครับผมเสร็จช้อนขึ้นมาหน่อยดิตาเฟิร์นไอ้ดิบ้านมึงเนี่ยอะไรวะอะไรทั้งบ้านเลยอะไรทั้งบ้านเลยเดี๋ยวนี่ดูนะเฮ้ย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 เนี่ยทำให้หลานกูรู้หลานกูกลัวขึ้นมาหลานกูมาแทนที่จะทำดีๆทำมีใส่หลานกูเนี่ยกูชอบแกว่ะเฮ้ยกูขอลุงไปทำงานด้วยละกันดูแลแม่นี่แหละเฮ้ยไปคู่นี่ไปคู่ปวดหัวตายปวดหัวตายเฮียไปคู่มึงเอากระเป๋าเสื้อผ้าใส่รถแล้วก็กีตาร์ใส่รถแล้วมึงอยู่นี่เฮ้ยยกเขาผมวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ไหวไวขึ้นถ้าหลานตัวเองก็ไวขึ้นเศร้าไหมลุงมันจะไปแล้วอะเศร้าไหมเศร้ามันบอกกินแล้วมันเลิกกินแล้วลาวเบียเดี๋ยวนี้กูติดนี่แทนโซดามะนาวโซดามะนาวดีขึ้นไหมให้แล้วลุงติดโซดามะนาวหรือว่าติดเหล้าขาวติดเหล้าขาวโอเคครับลุงเดี๋ยวครับยืมประเดี๋ยวไปทำงานครับผมก็ดูแลนะดูแลบ้านให้แม่ด้วยเต้เขาก็ไม่ได้เดินไม่ติดก็ได้เดี๋ยวเดไปทำงานก็แม่อยู่คนเดียวก็ติดต่อเดี๋ยวพอช่วงพักไอ้นี่มันก็กลับบ้านได้อะไรได้ครับมันจะมีพักท้ายตอนนึงอ่ะมันติดไปมึงนวงเขาถึงจะไปก็เหรอเขาถึงจะไปอ๋อสักจักหนึ่งครับที่ไปท่านเป็นไงนะเขายืนทั้งวันจักหนึ่งโดนเจ็บสวยแล้วมึงเจ็บโดนเจ็บสวยนี่ให้ลุงเลยโอ้ยเมาปิ้นข้ามวันเลยปะเนี่ยอย่ากินเยอะนะเพื่อนไม่ต้องไหวผมลุงโอ้ไม่ต้องไล่ผมโอ้ยได้ไปดูดีๆได้ไหมเปลี่ยนเลยส่งให้เงินส่งหลานเลยหลานเลยอยู่นี่ต้องกวนเพื่อนเดี๋ยวอาจะดูแลเองดูแลเปลี่ยนลุงเปลี่ยนไปเลยพูดนุ่มนิ่มนิ่มนวลพูดเสียงเบาเงียบลงเงียบวอลุ่มวอลุ่มลงเนี่ยให้มึงรีบไปเลยเนี่ยดูไปเลยเหรอเออครับไปก่อนครับคุณลุงครับอ้าวก็ให้ทายลูกกัน
มันเก่งดับเบิ้ลดับเบิ้ลเขาไม่ได้ให้ดับเบิ้ลไปไปด้วยกันไหมครับไปแล้วครับน้องขี้โตแล้วแล้วขี้เหรอเออจริงปะเนี่ยยักจริงมึงเลี้ยงเรื่องอะไรวะเนี่ยผมไม่ได้มานานลูกโตแล้วเนี่ยเดี๋ยวบอกพี่รถตู้ยังไม่ต้องกลับนะเพิ่งคุยไปมาไม่รู้เรื่องพากลับเจ็บอะไรเร็วขนาดนั้นมึงจะอะไรเร็วขนาดนั้นเรามีรับบัญชีมาใหม่เป็นผู้หญิงเฮ้ยโสดสวยน่ารักโสดสนใจไหมสนใจจริงไหมเนี่ยนี่เลยเห็นไหมโต๊ะบัญชีเฮ้ยเป็นไงไปเหมือนได้มันไม่พอใจมันกูไปแย่งมันเอาอยากแย่งเลยเฮ้ยแต่จริงๆเลยจริงๆมีน้องฝั่งแบรนด์ดูแลแบรนด์ใช่ๆๆจริงมั้ยเนี่ยจริงกูทําชายโซโลช็อปเนี่ยทําเสื้อทําอะไรเออโซนนี่เรื่องจริงมาเอ๊ะดูแลพี่เค้าหน่อยสวัสดีค่ะพี่โอ้โหเอาเลยป่ะล่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อต้นปางค่ะพี่เหรอพี่อยากจับปีนต้นนิ้วมาปีนต้นปางได้ไหมอ่ะปีนต้นนิ้วนั่นแหละดีแล้วพี่นู่นนี่ก็มีเรื่องนึงมึงไม่รู้มึงไม่รู้แน่นอนเนี่ยไปอัปเดตให้แกฟังเออแกไม่รู้แน่นอนเฮ้ยไม่ไอ้ลีมีลูกนี่ที่เรียกต้นป่านกันเองการีหอมแก้มต้นป่านอย่างแรกเลยก็มีนโยบายใหม่สนิทกันจริงๆอันนี้แต่ว่าอยากให้แบบทำงานกันแบบพี่น้องสนิทกันไม่มีกำแพงมากั้นอ่ะทางนี้ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอยากเล่นใช่ไหมเออเป็นแฟนชาลีเออเขาเป็นแฟนกันแล้วเออแฟนกันแล้วไม่ได้เป็นฝากเป็นฝากันไม่ได้เป็นฝากเป็นฝากันเสียงเหมือนเสียได้ไม่เท่าเสียไม่รีหอมได้ไหมกูหอมไม่ได้เขาเป็นแฟนกันก็ให้พี่เลพักผ่อนครับเป็นติดตามกันรอติดตามว่าเหมือนกันว่าคลิปไหนฉายแสงในคลิปไหนมีเพลงมาใหม่เออเล่นติดเล่นติดไม่ได้ฟังตั้งนานขอหนึ่งบทเพลงเพลงที่ไม่เคยเล่นป่ะเพลงที่ไม่เคยเล่นแล้วมึงจะเล่นได้เหรอไม่ใช่มันไม่เคยเล่นออกอากาศแบบตรงนี้ก็ตดไงได้เฮ้ยจะไปไหนไปไหนฮะไปไหนขี่รถออกไปไหนไปไหนไปร้านป้าไปร้านป้ากับมึงไอ้ตามีแฟนแล้วเออมีแล้วเนี่ยเมียมาหนักมึงเท่าเทียมได้จริงปะเนี่ยเออไอ้ตาเนี่ยคนสนิทกันโอ้ยเหี้ยคนกันเองเออคนกันเองเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่มันเอาจริงด้วยเท่าเทียมกับมึงได้ปะล่ะอะไรนะแล้วมึงเท่าเทียมปะมีกูตายแล้วเดี๋ยวกูไปนอนบ้านมึงนะเป็นเพื่อนมึงเป็นเพื่อนมึงคนยี่ละเมียตายไปตอนเป็นเพื่อนไปก่อนว่ามึงน่าจะเหนื่อยยัดตื่นแต่เช้ามึงเด็กบางคนตื่นตีห้าไปรับมึงเนี่ยไม่ถึงสายยังอ่ะก็มึงส่งแบบ
หลงวนอยู่แถวบ้านมึงไงเหี้ยมึงทรงแบบหลงวนอยู่บ้านกูงงก็อยู่รอยตะเข็บไงตะเข็บไกลจังหวัดนึงแล้วไปส่งแมปกูวนไปทุกที่อ่ะยกเว้นบ้านมึงอ่ะไปแถวนั้นหมดแล้วอ่ะไอ้สัตว์ดูแมปมึงก็ไม่รู้เรื่องคุยกับมึงก็ไม่รู้เรื่องเป็นไรเป็นไรเองเจอกันแล้วไหนกันไหนมา